มาดูเฉลยข้อ leap year กันนะครับก็เริ่มต้นนะฮะอันนี้ก็ง่ายๆนะครับประกาศ main method เหมือนเดิมนะครับ include stdio.h นะครับเพื่อจะใช้คำสั่ง scanf แล้วก็ printf นะฮะจากนั้นเราก็นะครับประกาศตัวแปรที่เราจะเป็นต้องใช้นะครับตัวแปรแรกก็คือ year นะครับประกาศให้เป็น integer นะครับเอาไว้เก็บปีคศที่จะเป็น input จาก user นะครับจากนั้นตามโจทย์เลยนะครับ printf enter a year แล้วก็เครื่องหมาย \n นะครับเป็น escape character ที่หมายถึง new line นะครับอันนี้อย่าลืมพอ print เสร็จปุ๊บทำไงครับเราก็ต้องรับ input จาก user ถูกไหมครับก็ใช้คำสั่ง scanf นะครับ scanf นะเราต้องการจะรับ input ที่เป็น integer ก็เลยใช้ specifier %d ถูกไหมครับก็ใส่ %d นะครับแล้วก็ใส่ address นะครับของตัวแปร year เข้าไปนะฮะทีนี้วิธีจะเช็คนะครับว่าตัวแปร year เนี่ยเป็นปีอธิกะสุลทินหรือเป็น leap year หรือเปล่าเนี่ยก็ทำตามที่โจทย์บอกเลยนะครับก็คือเงื่อนไขแรกนะครับ if นะฮะ year mod 4เท่ากับ0นะครับก็คือ year หาร4ลงตัวนะครับและนะครับและ year นะครับ mod 100ไม่เท่ากับ0นะครับก็คือและ year จะต้องหาร100ไม่ลงตัวนะครับเงื่อนไขสุดท้ายนะครับหรือ year mod 400เท่ากับ0นะครับก็คือหรือ year หารด้วย400ลงตัวนั่นเองนะครับก็คือถ้า3 condition นี้เนี่ยนะครับ evaluate ออกมาแล้วมันเป็นจริงนะครับแล้วก็ printf leap year ไปนะครับถ้าไม่ฉะนั้นเราก็ใส่ else นะครับ else printf not leap year นะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับ quiz นะครับ leap year นะง่ายๆหวังว่าจะไปลองทำความเข้าใจกันดูครับ